ลปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับดาบแซดเหล่าบรรดาไคโอชินต่างตกใจที่มนุษย์สามารถถือดาบแซดได้นั่นมันดาบแซดไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมนุษย์เนี่ยถึงมีดาบเล่มนั้นได้ล่ะไม่น่าเชื่อเลยครับราชาโคสังเกตว่าเหล่าบรรดาเทพๆเนี่ยต่างตกใจนะครับเขาจึงคิดว่าเขาเนี่ยควรระวังตัวเสร็จแล้วถ้าพวกเทพนั้นตกใจขนาดนั้นเราเองคงต้องระวังตัวซะแล้วแหละพอมาดูระดับของผู้เข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็เราเองคงจะสู้ในร่างนี้ไม่ได้แล้วสินนะทันใดนั้นเองราชาโคนะครับได้ทำการแปลงร่างยอดเยี่ยมเป็นเลยรู้สึกกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาแล้วล่ะสิคุณเลอร์นะครับได้แต่คิดในใจแหละครับว่าในที่สุดเนี่ยคุณพ่อก็ตัดสินใจแปลงร่างขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งถ้าฟิตเซอร์กับพ่อเนี่ยเป็นแบบเราแล้วล่ะก็คงไม่ดีสำหรับเราแน่เลยทรั้งอนาคตนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับเขาก็รู้สึกเลยแหละว่าเขาคิดถูกแล้วที่จะการฆ่าคุณเลอร์เสียก่อนถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราปล่อยให้พวกนั้นเนี่ยแปลงร่างได้แล้วก็การต่อสู้คงไม่ง่ายแบบนั้นเลยสินะบีเดลนะครับขึ้นไปบนสนามนะครับแต่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ง่ายดายเสียแล้วแรงโน้มถ่วงมหาศาลขนาดนี้การถือดาบแซดเนี่ยก็ยากขึ้นไปอีกนะเนี่ยฉันคิดมาตลอดที่จะสู้กับแกด้วยตัวเองหมัดไคโอทันใดนั่นเองบีเดลนะครับใช้หมัดไคโอเคนนะครับในการมาผสมกับตัวเองราชาโคพุ่งไปโจมตีบีเดลก่อนนะครับบีเดลหลบได้เธอฟันกลับใส่ราชาโคนะครับราชาโคนะครับก็หลบได้เช่นกันราชาโคนะครับสวนกลับอย่างรวดเร็วนะครับเขาต่อยหมัดขวาบีเดลเหมือนจะหลบได้แต่นี่ก็คือทริคของราชาโคเขารีบสวนหมัดซ้ายใส่ที่คางของบีเดลบีเดลกระเด็นลอยไปไกลบีเดลตัดสินใจนะครับเธอใช้หมัดไคโอเคนเพิ่มเป็น2เท่าหมัดไคโอเคนบีเดลนะครับถือดาบแซดไปเพื่อจะฟันราชาโคแต่ดูเหมือนว่าราชาโคนะครับจะรู้ทันเขารีบสวนหมัดของเขาเนี่ยใส่บีเดลนะครับบีเดลแก้เกมโดยการใช้เท้าทั้งสองข้างของเขาเนี่ยถีบไปที่ราชาโคแบบนี้มันโคตรแปลกเลยล่ะเธออ่อนแอกว่าไคโอชินซะอีกแต่ทำไมถึงได้ดาบเล่มนั้นมาครองได้ข้าคิดมาตลอดว่าดาบแซดที่เอาไว้ปกป้องเนี่ยมันดูขัดแย้งกับไคโอชินน่ะบางทีมันจะเป็นสิ่งที่ไว้จารึกชื่อของบุรุษหรือวิริสตรีจากโลกเบื้องล่างก็เป็นได้ตัดมาที่ทาปิออนนะครับเขาก็ได้ความเห็นแล้วครับว่าผมคิดว่าดาบเล่มนั้นเนี่ยแผ่ออร่าเวลาอยู่กับวิริสตรีคนนั้นไหมครับข้าไม่สนใจหรอกคุณดูหงุดหงิดตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นแล้วนะครับก็ข้าบอกแล้วไงว่าข้าไม่สนใจอึดจริงๆเลยนะตัวแค่นี้เธอพยายามรักษาระยะห่างจากเจ้าปีศาจนั้นทั้งที่น้ำหนักของดาบเองเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนี่แหละคือความเฉงเนี่ยของบีเดลของจักรวาลเราตัดมาที่การต่อสู้ต่อบีเดลพยายามใช้ดาบในการฟันราชาโคแต่ราชาโคสามารถหลบได้แต่ด้วยเพียงเสี้ยววินาทีเดียวนะครับราชาโคใช้หมัดของเขาทำลายดาบแซดก็เล่นเอานะครับทุกคนเนี่ยตกใจเลยครับแต่ดูเหมือนว่าโกคูจะเป็นคนเดียวที่ไม่ตกใจกับเรื่องนี้บีเดลนะครับเมื่อไม่มีดาบนะครับเธอก็ถูกราชาโคโจมตีเข้าเต็มๆทันใดนั้นเองนะครับปู่ไคโอชินนะครับก็หลุดออกมาจากดาบในที่สุดก็ถูกปล่อยออกมาจนได้เอ้าเฮ้ยนั่นท่านไคโอชินเหรอนะตัดมาที่การต่อสู้ต่อนะครับบีเดลนะครับพยายามตั้งรับการต่อสู้ของราชาโคซึ่งแน่นอนแหละครับว่าราชาโคก็ยังพยายามโจมตีต่อนะครับเพื่อพิชิตชัยบีเดลเธอรับมือยากมากเลยคุณผู้หญิงแถมข้าเนี่ยชักจะเบื่อการต่อสู้นี้แล้วละสิตายแล้วละสิแทบจะไม่เป็นอะไรเลยแถมนี่ไม่ใช่พลังสูงสุดของมันด้วยเราไม่มีทางเลือกแล้วสินนะแต่เดี๋ยวก่อนคุณมาจากไหนล่ะเนี่ยก็มาจากดาบไงล่ะปิ๊บปิ๊บยืนยันว่าเขามาจากดาบที่หักครับดีเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมการต่อสู้นี้ได้ผู้เข้าแข่งขันจักรวาลที่9ข้าไม่อยากจะเสียเวลาอยู่ในร่างครึ่งๆกลางๆแบบนี้แล้วล่ะข้าจะจัดการแกพวกแกทั้ง2คนด้วยร่างที่แท้จริงของข้าดูเหมือนว่าราชาโคนะครับจะแปลงร่างไปอีกขั้นนะครับจึงทำให้ฟรีเซอร์กับคูลเลอร์นะครับถึงกับตกใจข้าเองก็ไม่เคยเห็นร่างที่แท้จริงของคุณพ่อนอกจากในรูปเลยนะพ่อไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วนั่นแหละแต่ข้าเนี่ยเคยเห็นก่อนที่เจ้าจะเกิดพ่อเนี่ยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และนั่นก็ทำให้ดวงดาวถูกทำลายตอนที่เจ้าเนี่ยกำลังจะเกิดนั่นแหละตายแล้วล่ะเราแย่แน่ๆไม่เป็นไรหรอกข้าสามารถเพิ่มพลังให้กับเจ้าได้นะเจ้าสามารถแข็งแกร่งกว่าคู่ต่อสู้หน้าโง่นี้อีกนะจริงหรอคะแล้วทำแบบไหนล่ะคะแน่นอนแต่ว่าเธอต้องยอมรับเงื่อนไขนั้นนะไม่มีทางเลือกแล้วก็ต้องยอมรับแล้วสิข้ารู้แล้วนี่ก็คือท่านไคโอชินรุ่นก่อนนี่เองท่านหายตัวไปอย่างลึกลับในเวลาเดียวกับที่ตำนานดาบแซดกำลังเริ่มต้นขึ้นทุกอย่างเข้าล็อกแล้วล่ะพวกเราเองก็ต้องทำลายดาบนั้นเพื่อปลดปล่อยท่านออกมางั้นข้าขอทำพิธีแป๊บนึงนะอีกนานไหมคะโคแปลงร่างเสร็จแล้วนะคะ
โอ้ดูจากพลังของเจ้าแล้วล่ะก็ข้าคงต้องใช้เวลาสักประมาณ10ชั่วโมงนั่นแหละฮะ10ชั่วโมงแต่ดูเหมือนว่านะฮะน่าจะไม่ทันแล้วล่ะครับราชาโคนนะครับแปลงร่างเป็นร่างไฟนอลฟอร์มเข้ามาพร้อมกันเลยเจ้าพวกสวะฉันขอยอมแพ้ค่ะอะไรนะทำไมล่ะเจ้าน่าจะอดทนรออีกนิดนึงนะเท่าที่ข้าดูแล้วเนี่ยก็คงจะมีแค่ทรังอนาคตและโกคูที่สามารถเอาชนะมันได้ถ้ามันมาโลกด้วยร่างนี้แข็งแกร่งกว่าลูกของมันมากๆเลยนะเนี่ยไอ้เจ้าราชาโคเนี่ยคงจะมีพลังพอๆกับหมายเลข17หมายเลข18หรือบางทีก็อาจจะหมายเลข16ก็ได้คุณพ่อครับคุณพ่อควบคุมตัวเองได้แล้วเหรอครับตกใจหรือไงเจ้า2คนก็ทำได้นี่ทุกคนคะหนูมีแขกมาด้วยนะคะยินดีต้อนรับครับท่านมหาเทพไงท่านปู่คู่ต่อไปเป็นการพบกันของบาดักจักรวาลที่3พบกับราดิชจักรวาลที่13ครับเขาเรียกชื่อคุณแล้วนะครับบาดักนะครับปรากฏตัวขึ้นแต่มีชายปริศนาคนหนึ่งมาคุยด้วยแกเองเหรอแกต้องการอะไรแก้แค้นงั้นเหรอหน้าขำสิ้นดีข้าจะฆ่าแกและกำจัดแกให้สิ้นซากทำไมต้องตกใจด้วยล่ะไม่ได้มาด้วยกันหรือไงเราพบกับบาดักแล้วและเขาเนี่ยขอให้เราเนี่ยเก็บเรื่องที่เขาลงแข่งเป็นความลับเราจึงต้องหาที่ซ่อนให้กับเขาและไม่ได้บอกคนอื่นให้รับรู้ไม่ใช่อย่างนั้นนะข้าเนี่ยขอโทษด้วยละกันชาวเซอร์ฟูข้าเห็นอนาคตของเจ้าแล้วล่ะและข้าก็รู้ด้วยว่าเจ้าเนี่ยจะแพ้ให้กับใครว่าไงลูกพ่อครับในจักรวาลของพ่อลูกถูกเรียกว่าราดิชผู้อ่อนแอและลูกก็ตายในการต่อสู้ครั้งแรกพ่อเองก็เหมือนกันนั่นแหละครับพ่อก็เป็นพ่อที่ล้มเหลวเป็นคนที่ภูมิใจได้แม้เกิดในพวกชั้นต่ำเป็นเรื่องที่น่าสะอิดสะเอียนของลูกชายทั้งสองคนครับผมอ่อนแอก็เพราะพ่อนั่นแหละผมเนี่ยเกลียดพ่อและวันนี้ก็เป็นวันแห่งการแก้แค้นตอนนี้พลังของผมเนี่ยมากกว่าพวกหน่วยรบกีนิวและบางทีเนี่ยก็ยิ่งกว่าฟรีเซอร์ซะอีกผมจะจัดการกับพ่อเดี๋ยวนี้แหละงั้นหรองั้นก็แย่หน่อยละสิฉะนั้นเองนะครับบาดักได้กลายร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าพ่ออาจจะเป็นพ่อที่น่ารังเกียจสำหรับเจ้าแต่เพราะการมองเห็นอนาคตพ่อก็เลยเปลี่ยนไปอย่างมากพ่อมองเห็นกระทั่งตัวเองเนี่ยหลงผิดและเห็นความป่าเถื่อนของชาวไซย่าแต่พ่อไม่ต้องการคำขอโทษหรอกนะลูกจะยอมแพ้ก็ได้ถ้าต้องการแบบนั้นหรอไม่จำเป็นหรอกอะไรนะผมมีอุปกรณ์ที่เล็กมากอยู่ในดวงตาทั้งสองข้างของผมซึ่งมาทำให้เกิดคลื่นบลูทราวๆสัก17ล้านเซโนพ่อลองดูละกันไม่มีดวงจันทร์แต่สามารถทำลายล้างได้นะครับทันใดนั้นเองนะครับราดิชได้กลายเป็นลิงยักษ์บ้าหรือเปล่าในจักรวาลของพ่อถ้าใช้วิธีนี้แล้วก็พ่อก็สามารถชนะได้สบายๆเลยนะราดิชนะครับทำการต่อสู้ก่อนเขารีบพุ่งโจมตีใส่บาดักบาดักดูเหมือนจะสั่งสอนราดิชลืมเรื่องลิงยักษ์ไปได้เลยเจ้าลูกบ้าและพลังของมันเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรสักเท่าไหร่หรอกร่างนี้ไม่มีความเร็วซะด้วยแต่ดูเหมือนว่าบาดักจะคาดการผิดนะครับราดิชมีความเร็วในการต่อยให้บาดักเนี่ยกระเด็นไปไกลได้ราดิชไม่รอช้านะครับเขารีบปล่อยพลังเพื่อจัดการบาดักให้สิ้นซากไปดูเหมือนว่าบาดักนะครับจะสามารถมองเห็นอนาคตได้เขามองเห็นแล้วครับว่าเบจิโต้นะครับได้ทำการฆ่าโกหังทิ้งลงไปแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับราดิชนะครับก็ยังไม่ลดละในการโจมตีบาดักบาดักที่มองเห็นอนาคตนะครับเขาก็ทราบแหละครับว่าบูนะครับมีแผนการร้ายบางอย่างนะครับกีนิวยังไม่ตายนะครับและดูเหมือนว่าเซลกับโกคูเนี่ยจะร่วมมืออะไรกันสักอย่างบาดักเหมือนเขาจะตั้งสติได้แล้วนะครับเขารีบจัดการราดิชนะครับเพื่อจะเผด็จศึกครั้งนี้สรุปเลยนะครับก็คือบาดักสามารถพลิกชนะราดิชไปได้คู่ต่อไปเป็นการพบกันของอาจารย์อากิระโทริยาม่าจากจักรวาลที่2พบกับไรจิจักรวาลที่3ครับเฮ้ยตาเราและสินะแต่ว่าคุณเป็นผู้แต่งนะครับอาจารย์แน่นอนฉันสามารถเขียนบทให้ตัวละครได้เพราะงั้นฉันชนะแน่แต่ว่านั่นมันการโกงนะครับหรือนายอยากจะให้ฉันทำให้นายเต้นระบำล่ะเอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าอาจารย์ทริยาม่านะครับแกจะมาลงแข่งเองสั่งงั้นได้นะครับแต่ก็มีคนนึงทักท้วงแหละครับว่าตัวละครไรจีเนี่ยเป็นตัวละครที่อาจารย์ทริยาม่านะครับไม่ได้เขียนขึ้นนะครับจึงไม่สามารถควบคุมได้นะครับอาจารย์ทริยาม่านะครับจึงตัดใจในการที่ว่ายอมถอนตัวนะครับจะไม่ต่อสู้ต่อแล้วก็มีเรื่องแปลกๆแล้วนะสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้คู่ต่อไปเป็นการพบกันของซีดจักรวาลที่6พบกับเบจิต้าจักรวาลที่13ครับหนูขอถอนตัวค่ะเดี๋ยวสิจะถอนตัวทำไมไปสู้ด้วยพลังของเธอสิทำไมล่ะฉันอยากให้โบแจ็คเนี่ยคิดว่าเธออันตรายที่สุดในหมู่เราอ๋องั้นฉันจะลองดูแล้วกันนะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่แข็งแกร่งเลยนะครับขนาดแค่จะขึ้นบนสนามเนี่ยก็ยังไม่สามารถขึ้นได้เลย
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็มีเรื่องแปลกๆมากมายเลยนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนแหละว่าความมันความสนุกแบบนี้นะครับจะลงทุกวัน 4:00 น.นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับ Facebook Fanpage ผมก็ฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ